กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะเรื่องของสุขภาพความรักหรือว่าโชคลาภรวมไปถึงการตรวจสอบลัคนาราศีตรวจสอบชื่อสกุลเองก็ตามระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณลีนานะคะ18มิถุนายน2544ค่ะเวลาเกิด 11:09 วันจันทร์ตอนนี้น้องเรียนอยู่ม.3จะย้ายโรงเรียนดีไหมคะจะมีเรื่องสะดุดเรื่องของการเรียนไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง15น่าจะเป็นรอยต่อมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเนี่ยในช่วงย่าง16อาจจะย้ายปีหน้าใช่หรือไม่นะถ้าเป็นย่าง16เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็พอมีแต่ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับสิ่งที่น้องควรจะเรียนมากกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับพุทธในดวงน้องสวยที่สุดนะก็ลองดูว่าสถาบันการศึกษาแห่งไหนมันเหมาะสมหรือเก่งในเรื่องนั้นๆนะเรียนด้านภาษาก็ได้นะชอบตัวเลขเชียร์บัญชีนะครับหรือว่าถ้าสนใจในแวดวงพวกนิเทศสื่อสารวารสารพวกนี้อันนี้เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ28กันยายนค่ะ2511เวลาเกิด 10:33 วันเสาร์การเงินพอจะมีคนช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็หนี้จะเบาลงบ้างไหมคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเพิ่งผ่านเข้ามาปีนี้อริเป็นสีนะแต่ว่าดาวการเงินก็ยังเป็นกาลีก็ต้องมองว่านะครับเข้าหาใครมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะเน้นเป็นผู้ใหญ่นะลองดูพอจะมีสายสัมพันธ์อันดีหรือไม่นะเอาเป็นว่าเหนื่อยน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ผมฝากทำบุญในส่วนของการถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป้อมนะคะ21สิงหาคม2521เวลาเกิด 6:30 วันจันทร์ถ้าจะแต่งงานควรจะแต่งปี2560หรือว่า2561ดีคะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเกณฑ์นะถ้าคุณผ่านปีที่แล้วมาได้ผมก็โอเคแล้วล่ะนะครับหลังสิงหาปีหน้าก็ได้นะหลังสิงหาปีหน้าก็ได้พูดคุยกันให้เข้าใจเท่านั้นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนค่ะ7มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด 10:30 วันจันทร์เวลาดูคำทำนายดูที่ราศีหรือว่าลัคนาราศีคะส่วนการเงินจะได้คืนหมดหรือเปล่าเวลาอย่างที่ผมเคยเรียนอยู่เสมอแหละนะครับการพยากรณ์คนหมู่มากทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับผมคนเดียวหรอกทุกคนแหละเวลาเขียนคำพยากรณ์ลงหนังสือนะครับหรือว่าออกตามสื่อต่างๆพวกเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลได้จึงยึดถือการจัดแบ่งราศีตามวันที่นะครับก็โดยประมาณ1เดือนนะอย่างยกตัวอย่างอย่างโดยใช้ดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์อย่างราศีเมถุนเนี่ย14มิถุนาถึง14กรกฎาช่วงเวลานั้นจากสถิติที่เก็บเนี่ยโดยส่วนใหญ่ดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในราศีเมถุนอันนี้คือการจัดแบ่งนะครับอันนี้เป็นที่มาแต่ว่าถ้าถามว่าควรจะดูอะไรคือถ้าเรารู้ลัคนาของตัวเองชัวร์ๆก็ยึดถือลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่ทราบไม่แน่ใจก็ดูที่ราศีมันก็จะมีอิทธิพลและผลของการทำนายที่ใกล้เคียงสอดคล้องกันนะครับเงินจะได้คืนหมดหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ผมฝากอย่างนี้นะของคุณปีจรเนี้ยให้คุณทําทานกับคนชราให้คุณทําทานกับคนชรานะได้บ้างแต่อาจจะล่าช้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณติ๋มค่ะ24ตุลาคมนะคะ2511ค่ะเวลาเกิด 03:48 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีบั้นปลายชีวิตจะสบายหรือว่าลำบากคะตรงกับวันพฤหัสเตือนเรื่องการออมนะคือดวงนี้อาจจะมีปัญหาคือหาเงินได้นะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมสำคัญนะจะลำบากหรือสบายมีผลเยอะนะใครบอกว่าเงินไม่สำคัญไม่จริงสำคัญในระดับหนึ่งของคุณเนี่ยพยายามนะถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำเนี่ยขอให้ทำซ่อมก็ได้สร้างก็ได้ทำนุบำรุงก็ได้
แล้วก็พยายามซื้อหาทรัพย์สินที่เป็นพวกอสังหาพันธบัตรที่มันมีสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนกับเป็นเงินสดยากหน่อยมันจะช่วยทำให้ชีวิตคุณมีหลักฐานความมั่นคงเร็วขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่9มกราคม2516ค่ะเวลาเกิดช่วงเที่ยงขายผักตามตลาดนัดดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีโชคลาภไหมคะคืออาชีพนี้ให้เป็นน้ำหนักแล้วกันฮะประมาณ 70% นะครับเหนื่อยหน่อยตื่นเช้าหน่อยผมพยายามคิดถึงความเป็นจริงนะคือทำอาชีพนี้ก็ต้องขวนขวายหน่อยกระตือรือร้นหน่อยโดยรวมก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่จะทำเสริมได้ไหมลองดูในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับพวกผักที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเน้นกันชัดๆเพียงแต่ว่าสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อะคุณอยู่ในตลาดนัดก็ถือว่าสมรูปอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณนุ้ยค่ะ14ธันวาคม2529นะคะเวลาเกิด 18:30 นวันอาทิตย์ตอนนี้แย่ทุกอย่างค่ะควรจะแก้ยังไงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะปีจรผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะหลังวันเกิดคือณขณะนี้เนี่ยเสาเสียแล้วมันชิ่งหมดเลยนะที่เห็นในดวงเนี่ยชิ่งทั้งคู่ถ้าคุณมีคนรักก็ระวังชิ่งถึงงานชิ่งถึงเงินชิ่งถึงเพื่อนเลยนะเอาณขณะนี้ก่อนณขณะนี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กว่าที่โกยผงน้ำยาขัดพื้นก็ได้นะถวายวัดส่วนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเน้นในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษาพระพุทธจะเริ่มเข้าเสวยปีแรกตอนนี้อังคารที่เป็นบาปพระเคราะห์จะเสวยจนถึงช่วงวันเกิดคุณนี้นะพุธนี่ถือว่าเป็นดาวให้คุณเป็นดาวสุขพระเคราะห์ถ้าสะดวกถ้าอยู่กรุงเทพนะเช่าหลวงพ่อโตก็ได้เชิงสะพานพระราม8ที่วัดอินนะครับหรือว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่แม่กองก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาท่านทุกวันปิสัมระโลปุสัตพุทธนะวันละ17จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยนะคะเกิดวันที่1มกราคม2533ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5-6 โมงเย็นวันจันทร์นะครอบครัวการเงินแล้วก็การงานค่ะตอนนี้ย่าง26นะครับผมดูหลังมันเกิด27ผมถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีทั้ง2เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของงานมองหาอะไรใหม่ๆไม่ว่ากันถ้าอยากจะเปลี่ยนขอให้ได้ก่อนอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสที่จะเริญเติบโตงอกงามในสิ่งที่ทำความรักถึงจะมีปัญหาอะไรก็จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นวงเล็บระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาหาคุณแน่นอนครับเมื่องานดีขึ้นสภาพคล่องก็ใช้ได้แต่ในดวงบอกว่ามันมีเกณฑ์ก่อภาระหนี้ซื้อของใหญ่อันนี้สุดแท้แต่เบอร์โทรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นคู่พลัดพรากเก็บเงินไม่ได้ด้วยใช้เป็น25มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ29พฤศจิกายน2523ค่ะเวลาเกิด 6:30 นวันเสาร์เรื่องของการงานค่ะเป็นช่างเสริมสวยตอนนี้ว่างงานถ้าจะค้าขายเนี่ยจะถูกฉลกหรือเปล่าส่วนคู่ครองเป็นอย่างไรบ้างเสริมสวยก็จริงๆในพื้นชะตาต้องบอกว่าถ้าสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงอะนะตอกซอกซอยในห้างในมอลล์ในตลาดหรือถนนเส้นเล็กพวกนี้ที่มีคนพลุกพล่านอาชีพนี้ทำได้นะอาชีพนี้พอทำได้นะนะครับเดี๋ยวลองดูว่า จะมีกลุ่มอาชีพไหนพระรหัสพระฤหัสพระเกตนะครับเชียร์เลยนะให้คุณศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวผมฝากเบอร์ของทางสมาคมไว้นะคอร์สใหม่จะเริ่มเปิดสอนช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ0891509909ใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนยืนยันว่าคุณตั้งใจคุณเรียนได้แน่นอนครับ SMS ต่อมาค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวัชรินค่ะวัชรมาศบงกตค่ะคุณวัชรินนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะวันอาทิตย์ค่ะที่29กันยายนพ.ศ. 2500ค่ะ
จ้ะเวลา 7:15 นาทีค่ะ 7:15 นาทีเกิดที่โรงพยาบาลหญิงค่ะกรุงเทพถูกไหมคะค่ะอยู่แถวไหนครับโรงพยาบาลหญิงผมคุ้นๆไม่แน่ใจราชวิถีนะคะเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลหญิงตอนหลังมาเปลี่ยนเพื่อจะรับคนไข้หลายๆโรคเข้าไปรักษาค่ะจ้ะตอนนี้พี่วัชรินตอนนี้เออร์ลี่แล้วจ้ะเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลค่ะแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลหญิงนะคะเราทำงานอยู่มา35ปีพอดีลูกชายจบแล้วให้เออร์ลี่โอ้ก็ถึงเวลาเกษียณพักผ่อนนะแต่ว่าปีจรเนี้ยย่าง59ถูกไหมครับค่ะนะดาวอังคารเป็นกาลีแล้วมันอยู่ในเรือนเงินอยู่ในเรือนคู่ก็คงจะเตือนว่าจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองและอาจจะโยงถึงเรื่องของคนรักค่ะทรัพย์สินก็ได้สภาพคล่องก็ได้มีวันก่อนนี้อาจารย์บอกให้ชาวราศีเนี้ยไปถวายของมีคมหรือบริจาคโลหิตหรือขูดหินปูนปรากฏว่าเราสะดวกไปถวายของมีคมกับผ่าค่ะได้เหมือนกันอ๋อแสดงว่าเรายังไม่ได้คุยกันถูกไหมคะยังค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าเราติดตามตลอดนะคะว่าติดตามรายการคุณมาตลอดขอบพระคุณครับค่ะลัคนาของพี่เนี่ยลัคนาอยู่ราศีกันนะนะก็วันนั้นก็จะเตือนเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าอังคารทับมฤตยูเล็งเสาโยกก็ดีแล้วที่ไปทำและปีนี้สำคัญเนี่ยอันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันแล้วดีฮะอังคารซึ่งเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเป็นกาลกินีด้วยฉะนั้นพี่ต้องระวังนะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยจนถึงช่วงประมาณปลายธันวาเลยก็ไม่เป็นไรทำแล้วก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็ไปปล่อยปลาที่ตลาดที่คนจะซื้อหาไปทำอาหารเนี่ยนะครั้งละ8ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ผมเองนะผมปล่อยปลาดุกเพราะปลาดุกหนึ่งแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาปล่อยเขาลงน้ำเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้ดีใช่เพราะเราเคยไปปล่อยปลาไหลแล้วเราก็ไม่ทานปลาไหลตอนนี้เราไปปล่อยปลาดุกเราก็ทานไม่ได้ใช่ไหมคะคือจริงๆเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากให้ทานไม่อยากให้ทานหลังจากที่เราปล่อยแล้วคือกลัวเราจะกลับไปทานตัวเดิมซึ่งป๊อกมันน้อยมากใช่มันน้อยมากแต่แล้วแต่ความสบายใจผมก็ไม่ทานนะคะผมก็ไม่ทานหลายชนิดเลยนะปลาไหลปลาช่อนปลาดุกแต่ความจริงก็เรียนว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกนะเราให้ชีวิตเขาแล้วก็ถือว่าจบตรงนั้นนะครับอย่างนี้ค่ะคือสักประมาณ2ปีที่ผ่านมามีปัญหาครับแฟนครับแฟนคนนี้เป็นแฟนคนที่2จ้ะค่ะอยู่กันคนแรกเรามีบุตรด้วยกันอันนั้นไม่นานมาอยู่กับแฟนคนที่2ได้26ปีครับนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าเราเออร์ลี่ทั้งคู่เลยครับพอลูกจบลูกก็เลยบอกว่าให้เออร์ลี่ออกมาปรากฏว่าแฟนก็กลับไปอยู่บ้านที่ใต้ปะทลุงไปทำสวนปามไปทำอะไรก็เอาเราไปอยู่ด้วยปรากฏว่าคือเขาเอาแต่พวกเขานะคะเอาแต่เพื่อนเขาเอาแต่พี่น้องเขาแล้วน้องเขาซึ่งเป็นโรคซึมเศร้ามาลวนลามเราเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะสภาพจิตใจมันหดหู่เสร็จแล้วเดินไปตรงไหนมีแต่คนถามเขาว่าเรารู้ภาษาใต้ไหมจ้ะแฟนบอกไม่รู้ที่จริงเราฟังรู้เรื่องนะคะเขาก็เตือนว่าระวังลูกเข้ามาฆ่าตัวเรานะเรามีสมบัติอะไรประเภทนี้หนักๆเข้าเราก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาก็จะไปเขาบอกเขาไปร้องคาราโอเกะบ้านเพื่อนเขาเราก็อยู่ไม่ได้ลูกอยู่ปัตตานีใช้ทุนอยู่ปัตตานีก็บอกแม่มาอยู่ด้วยกันเถอะที่ปัตตานีแต่ลูกไม่รู้เรื่องเลยนะคะครับเราไม่อยากบอกให้ลูกรู้ปรากฏเราอยู่ที่ปัตตานีลูกใช้ทุนจบเราก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพบ้านของเราก็ไม่มาด้วยเขาไม่อะไรทั้งสิ้นเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเลิกเอารถมาคืนเอาข้าวของมาคืนนะคะ
อยู่มาได้ถึงเดือนสิงหาเขาลงรูปถ่ายแล้วเขาแต่งงานใหม่นะคะเราก็โทรไปถามพ่อค่ะพ่อเขาบอกโอ้ยก็แต่งมาทั้งสองปีแล้วบอกสองปีแล้วยังไม่เลิกกับหนูนะพ่อเขาบอกว่าท่านแหละเขาเลิกมาเขาแต่งมาสองปีแล้วกับผู้หญิงคนนี้รวยว่าคนพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องเราก็เลยอยากจะทราบว่านี่สินที่เขาเอาจากเราไปเนี่ยเราจะได้คืนไหมคะทั้งเงินทั้งสองก็คือเมื่อกี้ที่เห็นในดวงนะฮะที่ถามตอนแรกอ่ะก็คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักความรักแล้วก็มันโยงถึงเรื่องเงินซึ่งถ้าเป็นทรงนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องมองโอกาสก็มีไม่มากนะค่ะอันนี้ถ่ายตรงๆให้เผื่อใจแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำถ้าคุยกันลึกถึงขนาดนี้นอกจากประเด็นของอุบัติเหตุแล้วเนี่ยพอดีอังคารมันเสียนอกจากเรื่องอุบัติเหตุในดวงของพี่เองนั้นมันชิ่งถึง2เรื่องนี้ที่สำคัญก็1ถ่ายตรงๆเผื่อใจโอกาสได้มีน้อยพูดตรงๆ2ในแง่ของการทำบุญเสริมนะก็นอกจากปล่อยปลา8ตัวแล้วผมให้พี่ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะไปเช่าพระพุทธสายญาติพระประจำวันอังคารพระนอนพูดง่ายๆนะไม่ต้องปลุกเสกขอสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้เป็นเรซินจะได้ไม่แพงสัก9นิ้วแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าใช่ไปถวายวัดแต่ก็ลองหาวัดที่เราสนิทนะนะหรือเคยไปทำบุญบ่อยๆบอกว่าจะขออนุญาตนำพระที่เราจะนำไปถวายเนี่ยไปวางไว้ในพระอุโบสถสักระยะหนึ่งก็ได้นะให้คนได้กราบไหว้บูชาหรือจะเป็นสถานที่แบบรับสังฆทานและมีคนมากราบไหว้แบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าตอนที่ไปถวายอยากให้อธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสายญาติไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้นะจงส่งผลให้เรื่องราวไม่ดีในชะตาชีวิตเนี่ยให้หมดสิ้นไปแล้วก็แก้ไขได้นะผมเรียนพี่ว่าก็คงจะต้องเป็นทรงนี้นะคือความไม่สบายใจความทุกข์ใจทั้งสองเรื่องเนี่ยมันอาจจะคงอยู่กับตัวพี่จนถึงในช่วงอายุพ้นย่าง59ไปแล้วนะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีมองไปข้างหน้านะผมคงจะไม่พูดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าณขณะเนี้ยพอเวลามันผ่านไปแล้วพี่ก็จะค่อยๆดีขึ้นห่างๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะเฟดไปเองทุกอย่างแล้วเขาจะกลับมาไหมก็ต้องเรียนตรงๆว่าลำบากนะคะนะก็สิ่งที่แนะนำก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่แนะนำผมก็หวังว่ามันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ในทุกเรื่องนะแต่เอาเป็นว่าผมยืนยันว่าพี่จะสบายใจขึ้นเมื่อเข้าย่าง60เพราะว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วเราก็สร้างพระแต่เป็นพระปางอะไรก็ไม่สร้างปางสมาธิปางอะไรสักอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพอดีวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันก็พยายามที่จะช่วยเสริมชะตานะก็คือทำให้ตรงกับสิ่งที่มันไม่ดีในช่วงปีปัจจุบันนี้นะครับโอกาสกลับมานี่ยากเลยใช่ไหมคะครับใช้คำว่าน้อยครับแล้วช่วงนี้ผมจะเรียนว่าอย่าพยายามให้อยู่นิ่งที่สุดด้วยซ้ำไปนะให้อยู่นิ่งที่สุดด้วยซ้ำไปถ้าอยากจะคิดเจรจาหรืออยากจะดึงกลับมาจริงๆก็รอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ยิ่งคุยผมว่ายิ่งเหนื่อยใช่ค่ะยิ่งคุยยิ่งเหนื่อยเขาพูดดีสมมุติว่าโทรมาตอนเช้าแต่พูดกับเราดีจ้ะพอตกเย็นโทรมาอีกทีโทรมาทำไมทำไมจะพูดอยู่แค่นี้แต่เป็นผมเป็นพี่ผมจะนิ่งนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะเชื่อผมนะลองทำดูสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะวันละครึ่งชั่วโมงบทสวดมนต์หลักๆและให้พี่เดินเร็วๆวันละครึ่งชั่วโมง3เดือนพี่ทำติดต่อกันถ้าไม่ดีขึ้นให้โทรมาต่อว่าเลยฮะจริงๆผมไม่ตอบว่าอาจารย์กับจริงๆเคยได้กันเรื่องลูกมาแล้วคือ SMS ไปถามแล้วลูกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่อาจารย์ทายเราก็ดีใจแล้วค่ะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะพี่สัญญากับผมนะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เดินเร็วๆอย่าวิ่งนะปีนี้จะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบด้วยเดินเร็วๆเพราะว่าทำผ่าตัดเข่ามาแล้ว2ข้างนั่นแหละนะเดินเร็วๆเดินเร็วๆทำก็เสียไปแล้วจ้ะเดินเร็วๆแล้วก็สวดมนต์ทุกวันนะพี่ลองดู3เดือนติดต่อกันดีขึ้นค่ะจ้ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะช่วงหน้านะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะครับ